เสีย70เล่าจุดแตกหักเปสาวนาน18ปีหมด500ล้านที่นายกรรมก็ยกให้ช้ำไม่เคยได้ค้างคอนโดเสีย70เล่าจุดแตกหักเปสาวนาน18ปีหมด500ล้านขอแก้พินัยกรรมยกมรดกยังไม่เคยได้ค้างคอนโดเผยก็ว่าดูดีแล้วแต่ด้วยมารยาหญิงจึงโดนแบบนี้วันที่6ตุลาคม66ที่อาคารมารีนนทาวเวอร์ช่อง3เสียวัย70ปีเปิดใจหลังจากมาออกรายการโหนกระแสถึงกรณีถูกหญิงที่คบกันมา18ปีหลอกให้ขายรถหรูและทรัพย์สินจนหมดตัวก่อนเข้าแจ้งความเพราะอยากได้ทรัพย์สินคืนว่าที่ผ่านมาตนเลี้ยงดูผู้หญิงคนนี้มาเป็นอย่างดีให้เขาทุกอย่างแต่พอมาถึงทุกวันนี้มากล่าวหาว่าตนมีผู้หญิงคนอื่นทั้งที่ตัวเขาเองก็มีผู้ชายหลายคนที่ผ่านมาจับได้หลายครั้งก็ให้อภัยเขาตลอดแต่ไม่เคยสำนึกเสียวัย70ปีกล่าวว่าตนรู้จักผู้หญิงคนนี้จากการมีคนแนะนำให้รู้จักและตลอดระยะเวลาที่คบกันกว่า18ปีช่วงแรกยอมรับว่ายังไม่เลิกกับภรรยาในช่วงที่คบผู้หญิงคนนี้ก็ช่วยเหลือมาตลอดน้องเขาจะเรียนก็ช่วยเหลือพ่อเขาป่วยก็ช่วยเหลือตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้หมดเงินไปไม่ต่ำกว่า500ล้านบาทเสียวัย70ปีเปิดใจอีกว่าทุกวันนี้ที่ตนเปิดบริษัทให้เงินเขาใช้ทำให้เขาสุขสบายจากเป็นคนที่ไม่มีอะไรทุกวันนี้มีทุกอย่างมีรถซูเปอร์คาร์ขับซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมเพชรนาฬิกาหรูและทองอีก10กว่าล้านก่อนที่เขานำไปขายแล้วเหลือให้ตนแค่6ล้านทำให้เขามีทุกอย่างในชีวิตแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ตอบแทนอะไรเลยเสียเผยอีกว่าในส่วนที่ฝ่ายหญิงออกมาโต้ว่าให้เงินกับตนทุกเดือนนั้นเพราะบริษัทที่สร้างขึ้นมาตนเป็นประธานก็ต้องได้รับเงินเดือนเป็นสิ่งที่ต้องได้อยู่แล้วและทุกครั้งที่ยืมเงินบริษัทมาก็ทวงคืนตนก็คืนให้ทุกครั้งทั้งที่เป็นบริษัทที่ตนสร้างขึ้นมาแต่พอเป็นเขาเอาเงินบริษัทไปใช้ก็ใช้ได้ส่วนในอนาคตบริษัทจะปิดตัวหรือไม่นั้นก็แล้วแต่เขาเพราะตอนนี้ไม่เข้าไปยุ่งแล้วตนโอนหุ้นให้ไปหมดแล้วตอนนี้ไม่สามารถเข้าทั้งบริษัทและคอนโดได้แล้วที่ผ่านมาตนไม่เคยไปนอนค้างคืนที่คอนโดสักครั้งจะเป็นการไปเจอกันตอนเช้าและกลับตอนเย็นจุดแตกหักที่ผมตัดสินใจเลิกกับผู้หญิงคนนี้เพราะช่วงหลังๆเขานิสัยเปลี่ยนไปเยอะใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายอีกทั้งยังโกหกหลายอย่างและเรื่องผู้ชายผมมองว่าให้ไปขนาดนี้แล้วยังมาโกหกอีกจึงไม่โอเคซึ่งผมทราบเรื่องว่าเขามีผู้ชายคนใหม่ก็เพราะมักจะไปดูตาม Facebook และมักจะได้ยินเขาเรียกชื่อนี้เป็นประจำถึงได้รู้ว่าเขามีการคบหากันของทุกอย่างที่ผมซื้อให้ก็ไปอยู่กับผู้ชายคนนี้อย่างรถที่ซื้อให้ก็เป็นคนพาผู้ชายคนนี้ขึ้นรถแล้วขับไปเที่ยวต่างจังหวัดกันอยู่บ่อยๆแต่ไม่เคยพาผมไปไหนเลยเสียวัย70ปีเปิดใจช้ำๆเสียวัย70ปีเผยด้วยว่าสาเหตุที่ออกมาเรียกร้องวันนี้ก็แค่อยากได้ส่วนที่เขาเอาไปมาคืนเพียงเท่านั้นเช่นนาฬิกา 7-8 เรือนรวมๆแล้วประมาณ20ล้านแล้วก็อย่างอื่นอีกที่เอาของตนไปก็อยากได้คืนส่วนเรื่องขึ้นศาลในขณะนี้ตนไม่ได้กังวลเรื่องที่จะต้องไปต่อสู้กันในชั้นศาลไม่ว่าเขาจะเอาเอกสารอะไรมาตนก็ไม่กังวลเพราะที่ผ่านมาเป็นคนให้เขามาตลอดไม่ใช่เขาเป็นคนให้ตนถามว่าความรู้สึกตอนนี้พอมาเจอเรื่องแบบนี้ก็รู้สึกท้อหมดกำลังใจและในตอนนี้ผมตัวคนเดียวแต่ยังไม่ถึงขั้นหมดตัวยังคงพอมีเงินเหลือนิดหน่อยส่วนเรื่องลูกๆก็คงอาจจะต้องคุยกันอีกทีนึงว่าจะติดต่อไปหรือไม่กรณีของพินัยกรรมที่ผ่านมาเขาพูดกับผมตลอดว่าถ้าแก่ตัวมาก็จะคอยดูแลกันพูดกับทุกคนจึงเขียนพินัยกรรมมอบให้เขาแต่ว่าตอนนี้ก็จะยกเลิกจะไม่เขียนมอบให้ใครแล้วเพราะตอนนี้ผมตัวคนเดียวเสียวัย70ปีกล่าวว่าสุดท้ายนี้อยากบอกว่าไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่อย่าทุ่มสุดตัวกับผู้หญิงดีกว่าอย่างน้อยต้องดูว่าเขาไม่จริงใจกับเราหรือเปล่า
ตนก็ว่าดูดีแล้วแต่ด้วยมารยาหญิงจึงโดนแบบนี้ร้องไห้หนักมากแนกระบายรักนี้เจ็บเขาเบื่อผมไม่ใช่เรื่องผิดยกเลิกงานคู่ทิ้งหมดแจงถูกด่าเยอะไปทิ้งเขาร้องไห้หนักมากแนกชาลีระบายความในใจรักครั้งนี้เจ็บหนักเขาเบื่อผมไม่ใช่เรื่องผิดยกเลิกงานคู่เป็นร้อยงานทิ้งปรามคนโจมตีใครระวังถูกฟ้องเรียกว่าจบลงอย่างรวดเร็วสำหรับความรักของนักแสดงหนุ่มอารมณ์ดีแน็กชาลีไตรรัตน์กับยูทูบเบอร์สาวชื่อดังเก๋ไก่สไลเดอร์จนหลายคนสงสัยว่าสาเหตุที่ทำให้ทั้งคู่ต้องเลิกกันเพราะสาเหตุอะไรล่าสุดนักแสดงหนุ่มมาร่วมงานกาล่าหนัง20ปีแฟนชั้น REMASTERED IN 4K ที่พารากอนซีนีเพล็กชั้น5สยามพารากอนพร้อมเปิดใจถึงสาเหตุที่ต้องเลิกกับยูทูบเบอร์สาวกับความรักมันเกิดอะไรขึ้นเศร้าไหมเศร้ามากเศร้าฉิบหายเลยครับเศร้าแบบโคตรเศร้าเลยแต่ก็สงสารแฟนคลับหลายคนที่เศร้าไปกับเราด้วยผมรู้สึกว่าการให้ใจแฟนคลับมันเป็นสิ่งที่ดีมากเราไม่ได้ทำงานอย่างเดียวมีแฟนคลับให้ใจเราหลายคนต้องบอกว่าความรักครั้งนี้เป็นความรักที่น่ารักมากสำหรับผมได้โอกาสที่ดีที่สุดคือโอกาสที่ทุกคนเปิดใจทุกคนยอมรับในความรักครั้งนี้ของผมทำให้เราได้วางแผนเหมือนที่คุยกันไว้มีเรื่องที่ตกลงกันอะไรหลายๆอย่างที่มันมีความสุขมากถึงมันจะเป็นช่วงเวลาที่ครั้งล่าสุดที่กลับมาเป็นอะไรที่ดีมากๆได้สร้างรอยยิ้มให้ใครหลายคนมากมายผมมีความสุขมากถึงมันจะจบโคตรไวเลยอะไรที่ทำให้ไปต่อไม่ได้ตัดสินใจจบความรักครั้งนี้ผมตอบตรงๆเลยน่าจะเบื่อผมแหละผมก็พูดตรงๆไม่ใช่เรื่องผิดครับเขาเบื่อผมนี่แหละครับไม่มีข้อใดๆอื่นผมคิดว่าเป็นความรู้สึกตัวผมที่เริ่มรู้ตัวแล้วแหละว่าจริงๆมันควรจะเป็นยังไงอะไรจะเกิดขึ้นบ้างจะเป็นยังไงเราก็ต้องรู้ตัวของเราคบกับเขาเราไม่เป็นตัวเองไม่ใช่เรื่องไม่เป็นตัวเองเป็นเรื่องเล็กน้อยมากสำหรับสองคนผมจะย้ำเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องสำหรับคนสองคนไม่มีใครรู้ดีไปกว่าคนสองคนและสำหรับผมอายุ30แล้วผมไม่ใช่เด็กแล้วการที่ผมตกลงกับใครมีความหวังกับใครถ้าตกลงแล้วผมเป็นคนที่จริงใจมากตั้งใจอยากทำให้ทุกอย่างมันสำเร็จอย่างที่เราคิดตัวเขาผมก็มองว่าเราโตด้วยกันแล้วทั้งคู่มันเป็นเรื่องของคนสองคนที่ตกลงกันแต่ว่าวันหนึ่งมันเป็นไปไม่ได้ก็ต้องยอมรับสาเหตุหลักๆมาจากตัวแน็กผมว่าไม่ใช่จากตัวผมครับผมต้องพูดตรงๆวันนี้ผมคงไม่ได้เป็นลูกผู้ชายพอที่จะออกมาพูดว่าเพราะผมรักเขามากจะให้ผมออกมาพูดอีกเหรอเห็นว่าเขาโพสต์ว่าเขาอกหักใช่ไหมผมจะต้องมายอมรับว่าผมทิ้งเขาให้เขาอกหักทั้งที่ผมไม่ใช่คนทิ้งแบบนั้นเหรอครับผมคงไม่ใช่ลูกผู้ชายพอขนาดนั้นครับตัวผม2อาทิตย์ที่อยู่มาก็หนักใจอยู่เหมือนกันผมไม่ได้ทิ้งเขาผมมั่นใจว่าผมไม่ได้ทิ้งเขาจริงๆผมไม่ได้อยากพูดอย่างนี้นะแต่ผมรู้สึกว่าผมโดนคนพิมพ์ด่าเยอะมากกว่าผมเป็นคนไปทิ้งเขาไปทำให้เขาเสียใจผมก็จะพูดตรงๆว่าถึงผมจะรักเขาหรืออะไรแต่เมื่อมันมาถึงจุดนี้ผมจะบอกว่าผมไม่ใช่คนทิ้งเขานะครับและระยะเวลาเนี่ยมันผ่านมาได้จริงๆก็สักพักหนึ่งและการที่เขาลงอะไรผมก็พูดตรงๆว่ามันไม่น่าจะใช่ที่ลงถึงผมละกันเพราะผมยังจำทุกสิ่งทุกอย่างในวันที่ผมเดินออกมาได้ครับว่ามันเป็นยังไงจริงๆผมก็ไม่อยากสัมภาษณ์อะไรเพราะผมไม่ชอบให้มีการสัมภาษณ์แล้วมีแบ่งฝักแบ่งฝ่ายหรือไปกระทบถึงอีกฝั่งขอร้องตรงนี้เลยว่าใครจะด่าอะไรผมด่าได้เต็มที่เลยผมไม่ฟ้องพวกคุณแน่นอนเพราะผมผ่านตรงจุดนั้นมาแล้วแต่สำหรับใครที่อาจจะฟังแล้วรู้สึกไม่ดีอย่าไปโจมตีฝั่งตรงข้ามผมเป็นห่วงทุกคนนะครับทุกคนน่าจะรู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นได้นะครับร้องไห้บ้างไหม
ร้องไห้ไหมเป็นเรื่องธรรมดามากผมร้องไห้ครับผมร้องไห้หนักมากก็เป็นเรื่องที่ผมร้องไห้ไปแค่นั้นเองสองคนมีการพูดคุยกันมากน้อยแค่ไหนผมคุยกับเขาล่าสุดจริงๆคือวันที่เขาตอบผมคือวันที่19ผมจำทุกสิ่งทุกอย่างได้แล้วผมก็ไม่กลัวเรื่องที่เป็นความจริงผมไม่อยากให้ทุกคนไปแบ่งฝักแบ่งฝ่ายสำหรับตัวผมเองมีวุฒิภาวะสูงพอผมมีการตัดสินใจมีสติสูงมากระดับหนึ่งนะครับการที่ตัวผมจะควบคุมตัวเองอย่างวันนี้เราก็กะจะให้ทุกอย่างออกมาเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ผมก็มาเลือกว่าไม่เป็นไรตัวผมยังต้องทำงานครับอยากให้คนที่มายืนให้กำลังใจเรามีความสุขด้วยแล้วมีเด็กๆเข้ามาด้วยพอได้เจอเด็กๆ ก็ทำให้รู้สึกดีชีวิตเราก็แค่จริงๆมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากก็ไม่อยากให้ไปรกสมองของคนอื่นด้วยพอผมรู้สึกว่าเวลาเราไปเลื่อนอ่านเจอแล้วเรารู้สึกว่าแบบไม่ได้มีหลายคนอยากมารู้ข่าวพวกนี้ผมก็ต้องขอโทษด้วยเอาเวลาไปอ่านข่าวที่มันมีสาระมีอะไรดีกว่าเยอะเลยก่อนหน้ามีข่าวเลิกกันมีข่าวว่าเราไปกินข้าวกับผู้หญิงเลยทำให้เก๋ไก่งอนหัวเราะชีวิตผมไม่ได้มีไปกินข้าวกับใครเลยมีกินข้าวแต่กับคนดูแลชี้ที่ผู้จัดการคนนี้คือผู้จัดการผมเนี่ยที่ทำให้ผมได้ทำงานเป็นผู้เป็นคนเกือบหนึ่งปีก็ต้องขอบคุณเขาด้วยเธอครับผมที่บอกเขาเบื่อเราแล้วเรารู้ได้ยังไงว่าเขาเบื่ออะไรเราจริงๆไม่น่าพูดไปหรอกเนอะเมื่อกี้จริงๆผมเป็นคนที่นิ่งแล้วนะแต่การที่เขาลงผมพูดตรงๆนะถ้าเราจะรักกันก็ต้องพูดตรงๆผมรู้สึกว่าผมโกหกคนดูไม่ได้ในการทำงานนะถ้ามันเป็นงานที่ยังค้างอยู่ผมยกเลิกหมดเลยนะครับอันนี้ผมขอโทษลูกค้าจริงๆผมจะบอกให้ว่าผมวางแผนกันผมกล้าพูดว่ามันจะมีอีกเป็นร้อยงานไม่ได้พูดเล่นงานคู่นะครับมันเยอะมากแล้วผมทิ้งทุกงานเลยครับผมขอโทษลูกค้าจริงๆตอนแรกผมกับผู้จัดการหนักใจกันมากว่าเราจะบอกลูกค้ายังไงแต่สำหรับผมมองว่าเราอายุ30แล้วเราอย่าไปโกหกเขาแล้วสิ่งที่จะทำให้ผมทำงานได้มากที่สุดคือการจริงใจกับการทำงานเขาจ้างเราแล้วเราต้องจริงใจกับคนดูด้วยข้อสำคัญของผมจริงๆผมรู้สึกว่าตัวผมไม่ได้สำคัญอะไรมากมายมันก็ถือเป็นการระบายตรงนี้ของผมถ้ากระทบผมก็ขอโทษจริงๆด้วยก็ฝากย้ำอีกทีใครที่ฟังอยู่อย่าไปพาดพิงอีกฝั่งด่าผมได้คนเดียวหลังจากมีเรื่องราวเกิดขึ้นได้มีโอกาสพูดคุยกับเขาหรือยังไม่มีเลยครับตัวผมคือผมคุยกับเขาผมโตแล้วผมขอย้ำอีกทีเรื่องของคนที่อายุ30เขาคุยกันสองคนมันควรจะเป็นเรื่องที่ผมโตแล้วจริงๆผมไม่รู้นะจะเกลียดจะทะเลาะอะไรกับผมก็มาเห็นผู้จัดการเขาให้สัมภาษณ์ว่าที่บอกว่าน้องเป็นแบบนี้ทั้งคู่อยู่แล้วชอบลบๆบล็อกเลิกอย่าเหมารวมนิสัยผมนะครับผมไม่ใช่นิสัยแบบนั้นนะครับผมเป็นคนที่แคร์คนมากนะครับเราทะเลาะกันหลายครั้งมากเวลาเขาอยู่ดีๆบล็อกผมโดยที่ไม่มีเหตุผลแต่คนไม่ได้เข้าใจคนชอบนึกว่าผู้ชายไปบล็อกแล้วผมโดนถล่มโดนด่าแต่เราก็ไม่เป็นไรก็อยู่อย่างนั้นเราก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงว่าผมไม่เคยบล็อกเขาเลยมันไม่ใช่นิสัยผมกับเหตุการณ์นี้ใครเป็นคนบอกเลิกเราหรือเขามันเป็นเรื่องสำหรับคนสองคนนะครับที่โตแล้วคุยกันรู้เรื่องแล้วและในวันที่กลับมาเราก็นึกว่าผมจะได้มีความรักสุดยอดแล้วเพราะผมมีความสุขมากผมจริงใจมากนะครับจริงใจกับตัวเขาจริงใจกับลูกค้าจริงใจกับคนดูเพราะคนดูผมหลอกไม่ลงอยู่แล้วถ้าวันหนึ่งมีงานที่ค้างอยู่แต่เราต้องไปฝืนทำโดยที่ว่าผมทำไม่ได้แสดงว่างานที่มันเข้ามาคืองานคู่ที่เรารับหมดเลยใช่ครับในเมื่อเราคบกันจริงๆกลับมาคบกันผมวางแผนไปไกลมากเห็นผมตลกอย่างนี้ดูไม่มีสาระนะผมจะบอกว่าผมวางแผนอะไรไว้ผมวางแผนจริงจังนะผมก็อายุเยอะแล้วผมก็บอกเขาว่าอะไรมันจะเป็นยังไง
ผมเชื่อว่ามันจะเป็นอย่างนั้นผมก็บอกเขาครับตอนที่คุยกับเขาแน็กได้เคลียร์ใจไหมผมว่าไม่ต้องพูดหรอกครับคนอายุเท่าๆกันรู้กันอยู่แล้วคนสองคนรู้กันอยู่แล้วว่าคุยอะไรกันตกลงอะไรกันแต่ในเมื่อมันเป็นอะไรที่แบบว่าต้องแยกกันก็แยกกันแต่อย่างน้อยตัวผมรู้สึกว่าให้เกียรติงานให้เกียรติคนที่สนับสนุนเราให้เกียรติคนที่เข้ามาจีนเราผมรู้สึกว่าทุกคนน่ารักมากเป็นครั้งแรกที่ผมเปิดใจและมีความรักแล้วก็ไม่มีคนจีนเราทุกคนน่ารักมากจะให้ผมโกหกทุกคนต่อมันไม่ได้นึกออกไหมครับโกหกเรื่องงานไม่ได้มันไม่ได้ไม่ใช่เริ่มมาสมมุติว่าผมไปงานกับผู้หญิงคนหนึ่งแล้วมีคนชอบแล้วคนมาถ่ายรูปแล้วเราไม่ได้เป็นอะไรกันจริงๆอันนั้นผมไปงานกับเขาได้แต่อันนี้มันคือเริ่มจากความรักของผมและผมวันที่ตั้งใจครั้งสุดท้ายผมตั้งใจจะตัดทุกอย่างเพื่อทำสิ่งที่ให้ตัวเองดีขึ้นถึงจะเป็นคนเลวในบางเรื่องซึ่งผมก็บอกตลอดว่าผมไม่ได้เป็นคนดีแต่ตอนนี้ดูเหมือนเราจบกันด้วยไม่ดีเพราะยกเลิกงานเป็น10งานแล้วถ้าหลังจากนี้ไปเขาจะโพสต์อีกเราจะยังไงผมเชื่อว่าวันนี้สิ่งที่ผมพูดคนจะเกลียดผมเยอะขึ้นแต่ไม่เป็นไรถึงแฟนคลับเขาจะเกลียดผมไม่เป็นไรแต่เขาจะต้องมีสติในการโพสต์มากขึ้นครับเหมือนที่ผมอยู่นิ่งไม่ได้จริงๆผมอยากอยู่นิ่งมากมากแต่เขาโพสต์ด่าผมเป็นเพลงแล้วเขาก็ลบแล้วเขาก็ลงรูปสวดมนต์ผมรู้สึกว่าทำไมคุณโพสต์ด่าผมแล้วลบทำไมหรือว่าไปโพสต์ด่าในคอมเมนต์ผมก็รู้แล้วว่ามันไม่ใช่ตัวของพิมพ์ผมผิดอะไรผมอยากถามตรงๆว่าใครให้คุณพิมพ์เหรอมันไม่ใช่เราต้องจริงใจกับคนที่เขาจริงใจกับเราคนที่เขาทุ่มเงินให้กับคู่เราไม่ได้น้อยนะแต่คนที่รักเราจริงๆมานอนไม่หลับแทนคู่เราผมสงสารเขานะผมรู้สึกว่าให้ทุกอย่างมาลงที่ผมเถอะเดี๋ยวผมนอนไม่หลับเองเข็ดกับเรื่องความรักไหมไม่เข็ดครับที่เราบอกว่าเราจะโสด10ปีขออยู่กับแม่ล่ะพูดไปงั้นแหละผมแค่รู้สึกว่าเดี๋ยววันหนึ่งเราเจอใครแต่รอบนี้ผมคงไม่นั่งอยู่ที่บ้านรอตลอดเหมือนทั้งปีที่ผมทำมานะครับรอบนี้ผมก็จะลองเปิดใจเพราะมีเพื่อนๆมาหาผมบ้างพาไปกินข้าวพาไปคลายเครียดผมก็คงไม่ได้จะมานั่งรออยู่บ้านเหมือนที่ผมทำมาตลอดแล้วผมก็ต้องเติบโตในด้านของผมนะครับเขาก็ต้องเติบโตในด้านของเขาแล้วเมื่อกี้ที่ตอนเริ่มสัมภาษณ์ที่บอกว่าเขาเบื่อผมขอโทษนะครับก็เอาเป็นว่าเราแยกกันอย่างดีนะครับมีความสุขจังเลยต่างคนต่างทำงานให้มีความสุขนะครับเป็นสิ่งที่ดีที่สุดไม่เข็ดครับผมรู้อยู่แล้วอะไรมันจะเป็นอะไรแต่ผมก็พูดตรงๆถ้าย้อนไปได้ผมจะไม่รับโทรศัพท์แล้วผมจะไม่ใช่คนมุ้งมิ้งนะจะแกล้งทำเป็นโยนโบลิ่งด้วยผมก็จะไม่แกล้งทำอะไรที่มันแบบไม่ใช่ตัวผมนะเพราะจริงๆเราอยู่ด้วยกันมันเลยจุดนั้นไปแล้วแต่ว่าในเมื่อเขามีความสุขเขาอยากปรับเปลี่ยนอะไรที่ให้ผมปรับเปลี่ยนผมก็ยังพยายามปรับเปลี่ยนทุกๆอย่างที่ผมทำได้แสดงว่าที่ผ่านมานักรักจริงไม่ได้สร้างคอนเทนต์โหผมนี่บอกเลยว่าถ้ามีคอนเทนต์เข้ามาเกี่ยวผมขอไม่ทำนะครับมันเป็นความรักจริงๆของผมมันจะมีช่วงเวลาที่คุยกันไม่รู้เรื่องบ้างทะเลาะกันบ้างแต่มันก็เป็นเรื่องปกติของคนสองคนและเรื่องสุดท้ายที่ผมจะพูดก็คือว่าใครก็เลิกกันได้นะครับไม่ว่าจะเพื่อนของคุณพ่อแม่ของคุณญาติของคุณรวมถึงผมด้วยมองให้มันเป็นเรื่องปกติไปแล้วก็แยกย้ายไม่ต้องไปโจมตีฝั่งไหนพูดแล้วมันอาจจะทำให้ดูแย่นะครับแต่บอกเลยว่ามาด่าผมฝั่งเดียวพอนะครับพวกคุณที่จะไปโจมตีฝั่งใครก็ให้ระวังเรื่องการฟ้องผมเป็นห่วงคุณทุกคนจริงๆ